สวัสดีครับพี่น้องดีใจที่ได้มาพบพี่น้องในคำสอนนี้นะครับหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ7พระคัมภีร์บอกว่าเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่ตาเรามองเห็นผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงตรัสกับท่านและเพิ่มความเชื่อเข้าไปในหัวใจของท่านและท่านจะมีชัยชนะในชีวิตเพราะความเชื่อที่สูงขึ้นในใจของท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับพบกันในคำสอนนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำที่หวานซึ้งของพระองค์เจ้าเรามีใจปรารถนาใจกระหายหิวอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆที่พระองค์อยากจะสอนเราแล้วเราอยากจะเป็นลูกแกะที่ดีเราอยากจะเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าที่จะเชื่อฟังพระบิดาพระบิดาสอนอะไรเราจะเชื่อฟังแล้วเราเชื่อว่าเมื่อเราเชื่อฟังนั้นเราจะได้พระพรมากมายเราอยากเป็นคนแห่งพระพรเราอยากรับพระพรของอับราฮัมและพระพรนั้นจะไหลออกไปสู่นานาชาติไปสู่ประเทศไทยไปสู่ประเทศลาวไปสู่ประเทศญี่ปุ่นไปสู่เมืองต่างๆในสหรัฐอเมริกาและที่ยุโรปข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าใช้ชีวิตของเราเป็นพระพรแก่นานาชาติด้วยเราอยากจะเกิดผลในชีวิตในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนผมอยากจะอ่านทวนพระคัมภีร์นิดนึงก่อนจะสอนต่อเรื่องความรักฉันพี่น้องในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ1ข้อ2และข้อ8บอกว่าเราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษากิ่งทุกกิ่งในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและกิ่งทุกกิ่งที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้นพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านจึงเป็นสาวกของเราพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าอยากให้เราอยู่ในโลกนี้ชีวิตเดียวที่เรามีนี้อยู่อย่างเกิดผลไม่ใช่อยู่แบบเสียเวลาไปวันๆหนึ่งเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปทำพิธีระลึกถึงคนที่ตายแล้วคนหนึ่งไม่ใช่งานศพแต่เป็นงานระลึกถึงคนที่เสียชีวิตไปผู้ชายคนนี้เป็นคนจีนแล้วมาอยู่ในอเมริกาเป็นหมอทางด้านสุภาพสตรีทำคลอดนะครับปรากฏว่าผมดูภาพยนตร์เขาว่าตั้งแต่เขาย้ายมาแต่งงานมีลูกเนี่ยแล้วก็ชีวิตของเขาก็อยู่ที่จะทำเงินทำทองไปเที่ยวไปตกปลาขณะที่ผมดูหนังไปภรรยาพอดีมาเชื่อพระเจ้าในคริสตจักรของเราเป็นคนจีนเหมือนกันเขามาเชื่อพระเจ้าตอนนี้รักพระเจ้ามากก็เลยเชิญผมไปเทศให้ญาติพี่น้องฟังข่าวประเสริฐขณะที่ผมดูชีวิตประวัติของเขาไปผมก็คิดในใจนะครับพระเจ้าก็พูดกับผมบอกว่าบอกลูกๆของเราในคริสตจักรว่าให้ดำเนินชีวิตในโลกนี้แบบเกิดผลจริงๆแล้วถ้าเราอยู่วันๆนึงเพื่อตัวเองสร้างบ้านของตัวเองซื้อรถของตัวเองสะสมเงินไปตกปลาไปหาความสุขส่วนตัววันหนึ่งเมื่อเราตายไปแล้วนั้นมันก็จะเสียเวลาชีวิตไปและเงินทองก็หมดไปลูกเต้าก็เอาไปหมดเราก็เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวแต่เราทุกคนนั้นควรจะอยู่แบบที่เรียกว่าเมื่อวันหนึ่งเราแก่ลงแล้วเราต้องจากโลกนี้ไปลูกของเราหลานของเราและพี่น้องนั้นจะรู้ว่าเราดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าและคนมากมายในโลกนี้ได้รับพระพรจากชีวิตของเราหลายคนมารับเชื่อหลายคนถูกหนุนใจชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเพราะว่าเราเป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้ให้ชีวิตของเขาดีขึ้นวันหนึ่งถ้าผมเสียชีวิตจากโลกนี้ไปเมื่อลูกๆเพื่อนๆมาเยี่ยมงานศพเขาจะพูดได้บอกว่าตอนที่คุณหมอวรุณมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นั้นคนมากมายได้รับพระพรได้รับการรักษาโรคได้รับความรอดได้ชีวิตดีขึ้นผมไม่อยากจะเสียเวลาในโลกนี้อยู่เพื่อตัวเองอยู่แบบเห็นแก่ตัวแต่อยากอยู่เพื่อคนอื่นผมอยากจะท้าทายพี่น้องจริงๆนะครับตัดสินใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแน่นอนเราต้องทำมาหากินเราต้องมีเงินใช้เราต้องจ่ายค่าบ้านค่าน้ำมันส่งลูกไปโรงเรียนสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราแต่เราอย่าอยู่ในโลกนี้แบบเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเพื่อคริสตจักรของพระเจ้าเพื่อพระนามของพระเยซูจะขยายออกไปให้คนมากมายได้รับความรอดอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆให้เป็นผู้ที่อยู่ในโลกนี้ยังเกิดผลจริงๆนะครับท่านอาจจะไม่ได้เป็นนักเทศแบบผมแต่ท่านสามารถอยู่อย่างเกิดผลได้ท่านอาจจะเปิดบ้านเลี้ยงคนนำคนมารับเชื่อพาคนมารู้จักพระเจ้าขับรถพาพี่น้องเพื่อนมาโบสถ์ อะไรอย่างนี้เป็นต้นอยากจะหนุนใจนะครับมีชีวิตเดียวแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเรามีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าจริงไหมครับเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายอีกเมื่อไหร่เราจะตายอีก10ปีหรือเราจะไม่ได้อยู่แล้ววันพรุ่งนี้อย่าอยู่แบบรอไปว่าเดี๋ยวผมขอรออีกสัก10ปีแล้วผมค่อยอยู่อย่างเกิดผลแล้วไม่รู้หรอกเราจะมีอีก10ปีหรือเปล่าในโลกนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยฝึกฝนเรียนพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังมาโบสถ์มารับใช้มามีส่วนยกเก้าอี้เก็บของแบบทำชีวิตให้เป็นพระพรแก่คนอื่นสิครับอาเมนไหมครับเราไม่ได้มีโอกาสเรียนเมื่อคราวที่แล้วว่าชีวิตที่เกิดผลนั้นพระคัมภีร์ได้สอนว่าเราต้องใส่สิ่ง7สิ่งเข้าไปในชีวิตของเราในหนังสือ2เปโตรบทที่1ตั้งแต่ข้อ5เป็นต้นไปบอกว่าเพราะเหตุนี้ผมจะอ่านแบบสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับผมจะขอเปลี่ยนพระคัมภีร์นิดนึงเพราะพระคัมภีร์ไทยแปลออกมาไม่ค่อยถูกต้องตอนนี้ถ้าแปลแบบถูกต้องต้องขีดอ่านอย่างนี้นะครับเพราะเหตุนี้เองท่านจงอุตสาห์จนสุดกำลังที่จะไม่ใช่แค่มีความเชื่อเท่านั้นแต่ใส่คุณธรรมหรือความดีเลิศเข้าไปในชีวิตไม่ใช่แค่มีคุณธรรมเท่านั้นแต่ใส่ความรู้เข้าไปในชีวิตไม่ใช่แค่มีการความรู้เท่านั้นแต่ใส่ความเหนี่ยวรั้งตนเข้าไปในชีวิตไม่ใช่แค่มีการเหนี่ยวรั้งตนเท่านั้นแต่ใส่ความอดทนเข้าไปในชีวิตและไม่ใช่แค่มีความอดทนเท่านั้นแต่ใส่การเป็นอย่างพระเจ้าเข้าไปในชีวิตไม่ใช่แค่เป็นอย่างพระเจ้าเท่านั้นแต่เอาความรักฉันพี่น้องใส่เข้าไปในชีวิตไม่ใช่แค่มีความรักฉันพี่น้องเท่านั้นแต่เอาความรักคนทั่วไปใส่เข้าไปในชีวิตเพราะถ้ามีใจอย่างนั้นถ้ามีเจ็ดสิ่งนี้ที่ผมพูดมาเมื่อกี้อ่านมาเมื่อกี้อยู่ในท่านทั้งหลายพร้อมบริบูรณ์แล้วก็จะทำให้ท่านไม่เกลียดค้านหรือไร้ผลในความรู้แห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าบอกว่าถ้าเรามีเจ็ดสิ่งนี้เราจะไม่ไร้ผลเราจะอยู่ยังเกิดผลแน่นอนความรอดของเรานั้นไม่ใช่มาจากการกระทำดีเรารอดเพราะพระเยซูตายให้เราแต่ถ้าเราอยากจะมีรางวัลมากๆในสวรรค์เราต้องอยู่อย่างเกิดผลอาเมนไหมครับท่านอาจจะบอกว่าผมไม่แคร์หรอกเรื่องมีรางวัลในสวรรค์ท่านพูดไงก็ได้ตอนนี้แต่วันหนึ่งพอท่านไปสวรรค์แล้วท่านจะเสียใจมันสายไปซะแล้วที่จะสะสมรางวัลไม่ในสวรรค์ดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องให้อยู่อย่างเกิดผลและสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราเกิดผลได้ก็คือการที่เรามีความรักกันในคริสตจักรฉันพี่น้องพระเยซูบอกว่าถ้าเรารักกันและกันคนในโลกนี้จะรู้เราเป็นสาวกของพระองค์และคนจะรู้จักพระเจ้าได้ยังไงเขาไม่เคยเห็นพระเจ้าเขาก็ต้องเห็นพระเจ้าผ่านพวกเราจริงไหมเขาต้องเห็นพระเจ้าผ่านคริสตจักรถ้าเขาเข้ามาในคริสตจักรแล้วเห็นพี่น้องตีกันทะเลาะกันไม่รักกันเขาก็จะไม่มีวันเห็นพระเจ้าแต่ถ้าเรารักกันฉันพี่น้องคนจะเห็นพระเจ้าและเขาอยากจะมาร่วมสังคมกับเราเขาอยากจะมาอยู่ในคริสตจักรอยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนเพราะอะไรรู้ไหมครับธรรมชาติของมนุษย์คือมนุษย์ทุกคนต้องการความรักมนุษย์ทุกคนต้องการการยอมรับจากคนอื่นต้องการความจงรักภักดีจากคนอื่นเขาจะไปหาสิ่งเหล่านี้ในสังคมภายนอกไม่ได้สังคมภายนอกถ้าเธอมีของดีให้ฉันก็รักเธอแต่เมื่อไหร่เธอหมดของดีฉันก็เตะเธอไปสังคมภายนอกอย่าหันหลังให้ก็แล้วกันฉันเอามีดจ้วงหลังเธอสังคมภายนอกถ้าฉันได้กำไรฉันได้ผลประโยชน์ฉันก็คบเธอแต่ในคริสตจักรไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ได้คบกันเพื่อเห็นผลประโยชน์แต่เรารักกันแบบพระเยซูรักเราคือพระเยซูทรงมอบชีวิตของพระองค์ให้แก่เราความรักแบบนี้หาไม่ได้ในโลกนี้ความรักแบบนี้หาจากสังคมข้างนอกไม่ได้ดังนั้นคนที่แสวงหาความรักเขาจะอยากจะมาอยู่ในโบสถ์และในที่สุดเราจะเกิดผลคนมากมายจะเข้ามาหาพระเจ้าคราวที่แล้วเราได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าใครล่ะเป็นพี่น้องของเราเราเรียนรู้ว่าเรามาเป็นลูกของพระเจ้าได้นั้นไม่ใช่เพราะหนึ่งเพราะว่าเรานั้นเป็นใครบางคนอาจจะอ้างตัวบอกว่าผมเป็นชาวยิวผมถึงรอดไม่ใช่เป็นชาวยิวแล้วรอดบางคนบอกว่าเพราะผมพูดภาษาอังกฤษได้ผมถึงรอดบางคนบอกว่าพ่อของผมเป็นถึงเสียบิบาลโบสถ์ใหญ่ในประเทศไทยผมถึงรอดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เรารอดอาเมนไหมครับถ้าเราอยากจะมาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้านั้นเราต้องตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูมาเป็นลูกของพระเจ้ากลับใจจากความบาปประการที่สองเรารอดไม่ได้รอดเพราะการกระทำดีพระคัมภีร์บอกว่าความดีหรือการกระทำดีของมนุษย์นั้นเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้ว ดังนั้นเราไม่สามารถเข้าสวรรค์ได้ด้วยการกระทำดีของเราเองเราเข้าสวรรค์ได้นั้นแล้วมาเป็นลูกของพระเจ้าอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าได้โดยที่เรามีความเชื่อในพระเยซูและใครล่ะที่เป็นลูกของพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าในโลกนี้นั้นมีแค่สองครอบครัวฝ่ายวิญญาณครอบครัวหนึ่งครอบครัวของพระเจ้าและพ่อของครอบครัวของพระเจ้าก็คือพระบิดาในสวรรค์และอีกครอบครัวหนึ่งก็คือครอบครัวของมารซาตานและครอบครัวนั้นบิดาก็คือมารนั่นเองและพระคัมภีร์ได้พูดตอนหนึ่งที่พระเยซูพูดในหนังสือยอห์นบทที่8ข้อ44ตอนนั้นพวกนักศาสนาของชาวยิวมาหาพระเยซูแล้วก็อ้างบอกว่าเราเป็นลูกของอับราฮัมเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะไปสวรรค์พระเยซูบอกไม่ได้หรอกพวกเจ้าไม่ได้ไปสวรรค์พระเจ้านั้นพยายามจะฆ่าเราเจ้าไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาผู้ที่จะเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆนั้นจะต้องรักเราคือรักพระเยซูคนที่เป็นลูกของพระเจ้าที่แท้จริงคือคนที่รู้จักพระเยซูรักพระเยซูและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่แค่อ้างบอกว่าผมเป็นสมาชิกในคริสตจักรผมแขวนไม้กางเขนไว้ที่คอผมอ่านพระคัมภีร์ได้ท่องพระคัมภีร์ได้แล้วผมก็เป็นลูกของพระเจ้าไม่จริงนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนหนึ่งนั้นเป็นลูกของพระเจ้าก็คือคนที่รักพระเยซูและรักพี่น้องยอห์นบทที่8ข้อ44ได้บอกว่ามีพ่ออีกพ่อหนึ่งที่ไม่ใช่พระบิดาท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือพญามารและท่านใคร่จะทำตามความปรารถนาของพ่อของท่านมันเป็นฆาตกรตั้งแต่เดิมมาและไม่ได้อยู่ในความจริงเพราะความจริงไม่ได้อยู่ในมันเมื่อมันพูดมุสาก็พูดตามสันดานของมันเพราะมันเป็นผู้มุสาเป็นพ่อของการมุสาเห็นไหมครับว่ามีพ่อสองพ่อในโลกนี้ท่านเลือกเอาแล้วกันว่าท่านจะเป็นลูกของใครพ่อพระองค์หนึ่งก็คือพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบผมเลือกเป็นลูกของพระเจ้าพ่อของผมป้าของผมโอโตซังของผมพ่อของผมป้าของผมนั้นคือพระบิดาในสวรรค์แต่บางคนนั้นไม่อยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้าเขาก็ไม่รู้ตัวเองหรอกว่าพ่อของเขาคือมารซาตานแล้วมารซาตานก็มาฆ่ามาลักและทำลายเสียคนที่มีพ่อที่เป็นผู้ลักฆ่าและทำลายเสียก็จะถูกทำลายในชีวิตก็จะแย่ลงแย่ลงสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงแต่เรามีพ่อเป็นพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีชีวิตของเราก็จะดีขึ้นเพราะว่าพ่อของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่แสนดี God is a good God and He does good things พระองค์แสนดีพระองค์ก็ทำสิ่งที่ดีในชีวิตของเราอาเมนไหมครับเราไม่ได้รอดเพราะเราเป็นชาวไทยหรือเป็นชาวยิวหรือเป็นชาวอเมริกันเรารอดเพราะเราเชื่อในพระเยซูและพ่อของเราก็คือพระบิดาในสวรรค์และถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าสั่งว่าเราต้องรักกันฉันพี่น้องอาเมนไหมครับพระเจ้าสั่งเลยว่าพี่น้องคริสเตียนนั้นต้องรักซึ่งกันและกันวันนี้เราจะมาดูในพระคัมภีร์ว่าเราจะรักกันฉันพี่น้องได้อย่างไรในหนังสือ1โครินธ์บทที่5ตั้งแต่ข้อ9เป็นต้นไปถึงข้อ13อ่านบอกอย่างนี้ข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายถึงท่านว่าอย่าคบคนที่ล่วงประเวณีแต่ซึ่งท่านจะคบคนชาวโลกนี้ที่เป็นคนล่วงประเวณีคนโลภคนฉ้อโกงหรือคนถือรูปเคารพข้าพเจ้าไม่ได้ห้ามเสียทีเดียวเพราะว่าถ้าห้ามอย่างนั้นแล้วท่านก็ต้องออกไปเสียจากโลกนี้แต่บัดนี้ข้าพเจ้าเขียนบอกท่านว่าถ้าผู้ใดที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแล้วผู้ใดก็ตามที่เรียกตัวเป็นคริสเตียนเรียกตัวว่าเชื่อพระเยซูแล้วเป็นพี่น้องในคริสตจักรแล้วแต่ยังล่วงประเวณีเป็นคนโลภเป็นคนถือรูปเคารพเป็นคนปากร้ายเป็นคนขี้เมาและเป็นคนฉ้อโกงอย่าคบคนอย่างนั้นแม้จะกินด้วยก็อย่าเลยไม่ใช่หน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะไปตัดสินลงโทษคนภายนอกท่านจะต้องตัดสินลงโทษคนภายในมิใช่หรือส่วนคนภายนอกนั้นพระเจ้าจะทรงตัดสินลงโทษเหตุฉะนั้นจงกำจัดคนชั่วช้านั้นออกจากพวกของท่านเสียเถิดพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงอย่างนี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังมีคนสองกลุ่มมีสองครอบครัวคนภายนอกครอบครัวของพระเจ้านั้นเขาไม่รู้อะไรอื่นนอกจากทำบาปเพราะเขาเป็นคนบาป เขาไม่รู้จักพระบิดาดังนั้นคนที่อยู่ข้างนอกคริสตจักรหรือนอกอาณาจักรของพระเจ้าเขาก็รู้เรื่องการทำผิดประเวณีรู้เรื่องการฉ้อโกงคอร์รัปชันเอาเปรียบเอารัดกันด่ากันนินทากันถ้าท่านดูละครไทยนะครับเต็มไปหมดเลยละครไทยนี่อิจฉากันด่ากันโกหกโอ้ยโกหกตลอดเวลานะครับพูดไปก็โกหกไปปลิ้นปล้อนไปเรื่อยๆนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่รู้จักพระเจ้าคือโกหกปลิ้นปล้อนแล้วก็หลอกกันเอาเปรียบกันเอารัดกันอยู่ตลอดเวลาพระคัมภีร์บอกว่าแน่นอนถ้าเราไม่ได้ไปคบกับคนเหล่านี้เลยเราก็ต้องออกจากโลกนี้ไปก็คือไปอยู่ดวงจันทร์ไปอยู่ดาวอังคารเพราะเราอยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยคนบาปเราก็ต้องยังคุยกับเขาเรายังต้องสัมพันธ์แล้วก็สังคมกับคนเหล่านั้นคนในที่ทำงานของเราบางคนก็ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเราก็ต้องสัมพันธ์กับคนเหล่านี้บ้างแล้วเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินคนเหล่านี้มีผู้เดียวที่จะตัดสินคนเหล่านี้ได้ก็คือพระเจ้าเราไม่ได้ไปอยู่นอกคริสตจักรไปตัดสินชาวบ้านเขาแล้วก็ไปชี้หน้าว่าทุกคนบอกคุณเป็นคนบาปคุณไม่ดีคุณไม่ดีถ้าเราทำอย่างนี้นะครับเขาไม่มาเชื่อพระเจ้าเพราะเราไปเป็นศัตรูกับเขาเสียแล้วมีหน้าที่คือรักเขาและช่วยเหลือเขาเท่านั้นเองห้ามตัดสินคนแต่มีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนในคริสตจักรที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนเรียกตัวเองว่าเป็นลูกพระเจ้าถ้าเขาเป็นลูกพระเจ้าจริงและเรียกตัวว่าเป็นลูกของพระเจ้าแน่นอนเขาก็ไม่ควรจะทำผิดประเวณีไม่ควรผิดผัวผิดเมียไม่ควรโกงไม่ควรจะนับถือรูปเคารพพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านี้ถ้าไม่กลับใจและเรียกตัวเองเป็นคริสเตียนนั้นเราต้องตักเตือนเขาและถ้าเขาไม่เชื่อฟังเราก็ต้องเชิญเขาออกจากโบสถ์ไปเพราะอะไรเพราะเขานั้นไม่ได้กลับใจจริงๆและเราต้องลงโทษมีการลงวินัยมิฉะนั้นเขาจะไม่กลับใจพูดง่ายๆว่าในคริสตจักรต้องมีมาตรฐานถ้าบ้านไม่มีมาตรฐานก็แสดงว่าไม่มีความรักจริงไหมในบ้านผมถ้าผมไม่มีมาตรฐานลูกจะตื่นกี่โมงก็ได้ลูกจะเอาสีมาทาที่กำแพงก็ได้เอาดินสอไปเขียนบนกำแพงทำอะไรตามใจได้หมดไม่มีการตักเตือนไม่มีการตีสอนลูกแสดงว่าไม่มีความรักความรักในคริสตจักรต้องมีการตักเตือนมีการตีสอนมีการว่ากล่าวมีการบอกว่าถ้าทำผิดต้องลงโทษอาเมนไหมครับตอนนี้พระคัมภีร์บอกว่าในคริสตจักรนั้นต้องตักเตือนกันเมื่อทำผิดและเราต้องไม่อยากให้พี่น้องของเราอยู่ในบาปอยู่ตลอดเวลาถ้าพี่น้องเราไปทำผิดประเวณีเราก็ต้องเตือนเขาบอกว่าเลิกเถอะอย่าไปยุ่งกับลูกสาวของคนคนนั้นเลยอย่าไปวุ่นวายกับเขาถ้าเราไม่ได้แต่งงานกับเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องมีการตักเตือนกันในคริสตจักรในหนังสือ1โครินธ์บทที่6ข้อ1ถึงข้อ5บอกว่ายังไง1โครินธ์บทที่6ข้อ1ถึงข้อ5บอกว่าในพวกท่านมีผู้ใดหรือถ้าเป็นความกับคนอื่นก็คือมีการทะเลาะกันมีการขึ้นลงขึ้นศาลกันจะอาจไปว่าความกันต่อหน้าคนอธรรมนี่อาจารย์เปาโลกำลังเขียนจดหมายไปหาคริสเตียนนะครับจดหมายนี้ไม่ได้ไปหาคนไม่เชื่อนะกำลังเขียนจดหมายไปตักเตือนคนที่เป็นคริสเตียนแล้วและไม่ไปว่าต่อหน้าวิสุทธิชนท่านไม่รู้หรือว่าวิสุทธิชนจะพิพากษาโลกและถ้าพวกท่านจะพิพากษาโลกท่านไม่สมควรจะพิพากษาความเรื่องเล็กน้อยที่สุดหรือท่านไม่รู้หรือว่าเราจะต้องพิพากษาพวกทูตสวรรค์และถ้าเช่นนั้นจะยิ่งเป็นการสมควรมากเท่าไหร่ที่เราจะพิพากษาตัดสินความเรื่องของชีวิตนี้ฉะนั้นถ้าพวกท่านเป็นความกันเรื่องชีวิตนี้ท่านจะตั้งคนที่คริสตจักรนับถือน้อยที่สุดให้ตัดสินหรือข้าพเจ้ากล่าวดังนี้เพื่อท่านจะไม่ละอายใจในพวกท่านไม่มีสักคนหนึ่งหรือที่มีสติปัญญาสามารถชำระความระหว่างพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าในโบสถ์ถ้ามีการขัดแย้งกันเราไม่ควรจะเอาพี่น้องเราไปขึ้นโรงขึ้นศาลไปให้ผู้พิพากษาซึ่งไม่ใช่คนที่เชื่อพระเจ้ามาตัดสินลงโทษพวกเราถ้าเรามีปัญหากันในคริสตจักรเช่นอาจจะมีพี่น้องยืมเงินแล้วไม่คืนเงินพระคัมภีร์ก็บอกว่าเราไม่ควรเอาพี่น้องคนนั้นไปขึ้นศาลว่าความตัดสินเข้าคุกเราควรจะหาผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณในคริสตจักรมาคุยมาตัดสินว่าจะต้องทำยังไงกันแล้วถ้าเขาไม่มีเงินใช้จริงๆแน่นอนเราก็คงจะต้องยกโทษกันไปแล้วก็ขอร้องว่าเขาอย่าทำนี้อีกไปซีซัวยืมเงินคนแล้วก็ไม่คืนเงินคนหมายความว่าเรื่องในบ้านจัดการกันเองเข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าถ้าผมทะเลาะกับลูกผมเรื่องบางเรื่องในบ้านแล้วผมก็เอาลูกไปขึ้นศาลไม่ได้เด็ดขาดในบ้านต้องจัดการปัญหาของตัวเองในคริสตจักรก็เหมือนกันมีปัญหาอะไรกันเราก็มาคุยกันพยายามที่จะปรับความเข้าใจกันหลักการของพระเจ้าคืออย่างนี้นะครับ ถ้าท่านมีปัญหากับคนหนึ่งคนเขามาเอาเปรียบท่านมาว่าท่านวิธีแก้ปัญหาในคริสตจักรคือเอาคนคนนั้นมาคุยกับท่าน1 ต่อ 1ก่อนมัทธิวบทที่18พูดอย่างนั้น1 ต่อ 1แก้ปัญหาถ้าสมมุติว่าเขาไม่ฟังเราก็เรียกผู้นำที่สูงกว่าเราไม่ใช่เอาผู้เชื่อใหม่เอาผู้นำที่สูงกว่าเราไปคุยกับคนคนนั้น 2-3 คนเป็นพยาน 2-3 คน 2-3 ปากเป็นพยานถ้าเขายังไม่ฟังอีกเราถึงเอามาที่คริสตจักรและมาตัดสินกันในคริสตจักรวิธีของพระเจ้าคือจัดการกันเองในโบสถ์ก่อนอาเมนไหมครับไหนพี่น้องพูดสิครับเราจะไม่ฟ้องร้องกัน1 โครินธ์ 6:6-8พูดบอกว่าแต่พี่น้องกับพี่น้องต้องไปว่าความกันต่อหน้าคนที่ไม่เชื่ออย่างนั้นหรืออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายมาต่อว่าเหตุฉะนั้นเพราะพวกท่านไปเป็นความกันคือมีการฟ้องร้องกันบัดนี้ท่านก็ตกจากระดับที่ควรแล้วทำไมท่านจึงไม่ทนต่อการร้ายซึ่งเขาทำแก่ท่านทำไมท่านจึงไม่ยอมถูกโกงแต่ท่านเองกลับทำร้ายและโกงกันในระหว่างพวกพี่น้องของท่านเองพระคัมภีร์ตอนนี้ตักเตือนเราอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนนิดนึงจะพูดให้ฟังกันว่าเราจะตีความหมายพระคัมภีร์และเอามาปฏิบัติในชีวิตได้อย่างไรชีวิตคริสเตียนเนี่ยเป็นชีวิตแห่งความเชื่อและเป็นชีวิตแห่งความรักเราดำเนินชีวิตที่มีความเชื่อว่าเรามีป้าในสวรรค์และป้าของเราจะดูแลเราป้าของเราพ่อของเรานั้นจะเป็นผู้ประทานเงินให้กับเรารักษาโรคเราพระองค์จะทรงหางานให้เราพระองค์จะทรงประทานความโปรดปรานและพระพรให้กับเราเราเชื่อว่าไม่ว่าใครจะมาทำร้ายอะไรเรานั้นพระเจ้าจะปกป้องเราและพระเจ้าจะดูแลเราจริงไหมครับแล้วเราดำเนินชีวิตด้วยความรักคือรักพระบิดารักพระเยซูรักพระวิญญาณและรักพี่น้องดังนั้นเองในคริสตจักรถ้าคนที่เข้ามาแล้วเขายังไม่เติบโตแล้วเขาเอาเปรียบเราเช่นไปนินทาว่าร้ายเราเอาเงินเราไปแล้วไม่ยอมใช้เราพยายามพูดกับเขาแล้วเขาก็ไม่ฟังเราเขาก็ยึดเงินไปอยู่ดีพระคัมภีร์บอกว่าก็ให้อภัยเขาไปเถิดและเชื่อว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราได้เราต้องเติบโตพอจนขนาดบอกว่าถึงแม้เขามาขโมยไอศกรีมเราไป1 แท่งไอศกรีมรสส้มไป1 แท่งพระเจ้าสามารถให้ไอศกรีมรสมะม่วงไอศกรีมรสมะพร้าวไอศกรีมรสลิ้นจี่ให้เราอีก3 แท่งได้ฟรีๆเราเสียพ็อปซิเคิลหรือไอศกรีมไป1 แท่งแต่เราได้คืนมา3 แท่งพูดง่ายๆว่าคนก็เอาเงินเราไปเนี่ยนะครับ100 บาทพระเจ้าให้คืนมาได้100,000 บาทคนก็โกงเงินเราไป1,000 บาทพระเจ้าคืนมาได้1,000,000 บาทเราจะไปห่วงทำไมที่เราเสียไป1,000 บาทเราต้องรักพี่น้องไม่เอาพี่น้องไปฟ้องร้องอาเมนไหมครับแต่ยังไม่จบนะครับแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าต่อไปนี้โอดีและสอนอย่างนี้ต่อไปนี้ฉันก็จะมาโบสถ์มาโกงมายืมเงินคนมันมากที่สุดแล้วก็เอาเงินไปแล้วไม่ใช้เลยต่อไปนี้ในเมื่อในคริสตจักรสอนว่าอย่าไปเอาเรื่องกันไม่ใช่นะครับอาจารย์เปาโลถึงพูดอย่างนี้นะฟังดีๆนะครับอาจารย์เปาโลถึงบอกว่าทำไมท่านจึงไม่ยอมถูกโกงก็คือพูดง่ายว่าเอานะเขาโกงเราไป1,000 บาทให้ลูกนกลูกกาตำดำๆกินไปแล้วกันแต่พระเจ้าเรายิ่งใหญ่เราเข้าไป1,000พระเจ้าจะคืนมา100,000 บาทแลกไปเลยเราเอา100,000มาจากพระเจ้าเข้าไป1,000อาเมนไหมครับแต่พระเจ้าพูดต่อนะไม่ใช่บอกว่าให้คนมาโกงเราเล่นๆนะครับแต่ถ้าท่านเองกลับทำร้ายกันและโกงกันในระหว่างพวกพี่น้องของท่านเองหมายความว่าเมื่อเรามาคริสตจักรนั้นถ้าเรารักกันจริงนะครับเราจะไม่มาคริสตจักรเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อกันและกันเราไม่ได้มาคริสตจักรเพื่อมาทำมาหากินมาถึงก็อยากจะมาขายนู่นขายนี่กับพี่น้องถ้าพี่น้องก็อยากจะซื้อกับเราให้เขาซื้อแต่เราไม่ได้มาเพื่อมาทำมาหากินกันระหว่างคริสตจักรอาเมนไหมครับเราไม่ได้มาเพื่อที่จะมาปลอกลอกกันโกงกันแล้วก็บีบขูดรูดขูดเนื้อกันมายืมเงินแล้วบอกคิดดอกเบี้ย 20% ถ้าไม่ใช้จับเข้าคุกนั่นไม่ใช่คริสตจักรของพระเจ้านั่นเป็นซ่องโจรแล้วครับมาโกงกันมายืมเงินกันมาหลอกเอาเงินกันมาผู้ยี่ผู้ยำมาหลอกผู้หญิงไปนอนอะไรพวกนี้อย่างนั้นเป็นซ่องโจรไม่ให้ทำในคริสตจักรเด็ดขาดเราจะไม่เอาเปรียบใครในโบสถ์เราจะไม่ทำร้ายใครเราจะไม่แกล้งใครเราจะไม่ขัดขวางชีวิตของใครถ้าเขาเจริญขึ้นเราดีใจเราไม่จะเห็นเขาเจริญขึ้นโอ้แกล้งมันซะเลยถ้ามันเจ๊งไปซะเลยฉันอิจฉาเหลือเกิน อมีคนเดินเข้ามาสวยกับเราสวยนักเดี๋ยวต้องเอาน้ำกรดสาดหน้าซะเลยนั่นไม่ใช่คริสตจักรแล้วนั่นมันซ่องโจรนั่นมันลูกของซาตานแล้วเราน่าจะดีใจที่เขาสวยกับเราจริงไหมถ้าเรายังเป็นโสดอยู่และอีกคนนึงเป็นโสดแล้วเขาได้แต่งงานเราน่าจะดีใจเขาได้แต่งงานเราฉันจะไปอิจฉาเขาบอกว่าเอาเขาได้แต่งงานเราน่าจะดีใจอาเมนไหมครับอย่าอิจฉากันละกันเห็นคนได้ดีเราก็ดีใจท่านรู้ไหมชีวิตเราเนี่ยอยู่ได้สองระดับนะครับผมอยากจะบอกให้ท้าทายท่านจะอยู่ระดับแบบสูงๆเป็นนกอินทรีบินอยู่เหนือพายุเหนือลมหรือท่านจะอยู่แบบเป็นนกยูงที่อยู่บนพื้นแล้วก็เดินก็ก๊อกบินไม่ได้เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยท่านอยากจะเป็นนกยูงหรือเป็นนกอินทรีพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องเป็นนกอินทรีเราต้องบินสูงๆคนที่เป็นนกยูงก็คือแบบอยู่แบบเห็นแก่ตัวโชว์ออฟว่าฉันสวยแค่ไหนฉันมีเงินเยอะแค่ไหนดูแหวนเพชรฉันสิแหมดูฉันมีกี่กะรัตอย่ามายุ่งกับฉันนะอย่ามาเอารถฉันนะอย่ามาเอาเงินฉันนะฉันต้องกอบโกยลูกเดียวทุกอย่างมันของฉันหมดของฉันท่านก็จะอยู่ต่ำเป็นแบบนกยูงแล้วก็เดินอยู่บนพื้นอยู่เรื่อยๆแต่ท่านเป็นนกอินทรีบินอยู่กลางอากาศท่านจะเป็นคนที่ให้อยู่เพื่อคนอื่นไปที่ไหนก็อยากจะเป็นพระพรไปที่ไหนก็อยากจะให้คนอื่นไปที่ไหนก็อยากจะเป็นพระพรกับคนอื่นช่วยเหลือให้หนุนใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอยู่แบบเพื่อเป็นพระพรกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาท่านรู้ไหมว่าถ้าท่านอยู่แบบนั้นนะครับพระเจ้าจะอวยพรท่านมากเลยท่านจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกถ้าท่านอยู่แบบเห็นแก่ตัวแกล้งคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นท่านก็อยู่ต่ำเงี้ยไปเรื่อยๆผมอยากอยู่แบบสูงๆอาเมนไหมครับถ้าท่านบินอยู่สูงงูมันทำอะไรท่านไม่ได้พูดง่ายว่าซาตานมันแตะท่านไม่ได้เพราะท่านดำเนินชีวิตแบบพระเจ้าแบบพระเยซูที่ให้แก่คนอื่นอาเมนไหมครับเราต้องยอมให้ความรักของพระเยซูไหลล้นเข้ามาในชีวิตของเรารักพี่น้องอยู่เพื่อให้แก่คนอื่นในหนังสือ1 ยอห์นบทที่ 3 ข้อ 10บอกว่าดังนี้แหละจึงเห็นได้ว่าผู้ใดเป็นบุตรของพระเจ้าและผู้ใดเป็นลูกของพระยามารเราจะรู้ได้ไงว่าคนคนหนึ่งเป็นลูกของพระเจ้าหรือเขาเป็นลูกของพระยามารเขาเป็นลูกของพระเจ้าเพราะว่าเขาท่องพระคัมภีร์ได้จริงไหมไม่ใช่นะครับเขาพูดภาษาแปลกๆจริงไหมไม่ใช่เขาเป็นลูกของพระเจ้าเพราะเขาท่องพระคัมภีร์ได้ทั้งเล่มจริงไหมเขาไปจบโรงเรียนพระคริสตธรรมมาจริงไหมหรือเขาไปตำแหน่งในโบสถ์มีบั้งในโบสถ์ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าแขกข้าพเจ้าหัวหน้าหน่วยข้าพเจ้าเป็นสบจริงไหมว่าเขารอดจริงหรือเปล่าไม่จริงนะครับท่านจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าหรือเป็นลูกของมารคือผู้ใดที่ไม่ได้ประพฤติตามความชอบธรรมและไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็มิได้มาจากพระเจ้าท่านจะท่องได้พระคัมภีร์ได้ทั้งเล่มแต่ถ้าท่านอยู่แบบเห็นแก่ตัวไม่รักพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าสงสัยไม่ได้รอดจริงผู้ที่รอดจริงๆจะรักพี่น้องว้าวผมมีภาระใจมากนะครับผมไม่อยากเห็นคนมานั่งเต็มโบสถ์แต่ไม่รอดผมอยากให้ท่านรอดจริงๆไปสวรรค์แน่ๆและสัญลักษณ์ของผู้ที่รอดแน่ๆคือรักพี่น้องไม่ด่าพี่น้องไม่เอาพี่น้องไปด่าข้างนอกไม่ทำลายชื่อเสียงของพี่น้องของตัวเองอาเมนไหมครับเราต้องเป็นลูกของพระเจ้าคือรักพี่น้องข้อ11พูดต่อไปบอกว่านี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันโอ้โหนี่เป็นคำสั่งเลยนะรักซึ่งกันและกันข้อ12ถึง14พูดต่อบอกว่าอย่าเป็นเหมือนคาอินที่มาจากมารร้ายนั้นเห็นไหมคาอินกับอาเบลเนี่ยเป็นลูกท้องแม่เดียวกันแต่คนนึงเป็นลูกของพระเจ้าอีกคนนึงเป็นลูกของมารอาเบลเป็นลูกของพระเจ้ารักพระเจ้าแสดงว่าเกิดมาจากท้องแม่เดียวกันนี่เป็นพี่น้องกันในพระคริสต์เหมือนกันไหมครับไม่จำเป็นนะพระเยซูพูดจำได้ไหมบอกว่าพี่น้องของเราพี่สาวของเราและแม่ของเราก็คือคนที่ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาอาเมนไหมครับบอกว่าได้ฆ่าน้องชายของตนเองและเหตุใดเขาจึงฆ่าน้องชายก็เพราะการกระทำของเขาชั่วและการกระทำของน้องชายนั้นชอบธรรมพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าเอ๋ยอย่าประหลาดใจถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านเราทั้งหลายรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็คือว่าเราไม่ต้องไปตกนรกแน่ๆแต่เราได้มีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ก็เพราะเราท่องพระคัมภีร์ได้ทั้งเล่มก็เพราะเรามีไม้กางเขนแขวนที่คอก็เพราะเราพูดภาษาแปลกๆก็เพราะเราวางมือและคนหายโรคก็เพราะว่าเราอยู่ในคริสตจักรนี้มาแล้ว5ชั่วอายุคนก็เพราะเราเป็นถึงผู้นำนมัสการในโบสถ์ เรามีตำแหน่งเป็นอัครทูตใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับเรารู้แน่ๆว่าชีวิตชื่อของเราอยู่ในสมุดชีวิตแห่งสวรรค์แล้วเรารู้แน่ๆว่าเราเป็นคนใหม่ในพระคริสต์จริงๆเราเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆไปสวรรค์ 100% คืออะไรเพราะเรารักพี่น้องผู้ใดที่ไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายข้อ 15-16 พูดต่อไปบอกว่าไงครับผู้ใดเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นฆาตกรและท่านทั้งหลายก็รู้แล้วว่าไม่มีฆาตกรคนใดที่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลยดังนั้นเองเราจึงรู้จักความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าเป็นแบบไหนครับไม่ใช่แค่ว่าเป็นนั่งใต้แสงเทียนกินอาหารอร่อยๆเธอสวยจังเลยเธอน่ารักจังเลยไม่ใช่นะครับความรักของพระเจ้าเป็นแบบไหนครับพระองค์ได้ทรงยอมปล่อยวางชีวิตของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรจะปล่อยวางชีวิตของเราเพื่อพี่น้องความรักแบบพระเจ้าคือความรักแห่งการเสียสละยอมตายเพื่อพี่น้องยอมให้เวลากับพี่น้องผมยกตัวอย่างเมื่อวานนี้นะครับที่จริงแล้วผมเป็นคนที่งานยุ่งมากๆเลยแทบจะไม่มีเวลาให้ตัวเองเช้าพบพี่น้องสองคนพาเขาไปกินข้าวเช้าอาจารย์ดาสองพระคัมภีร์ผมก็หนุนใจสามีเสร็จแล้วมีเวลาอีก2ชั่วโมงต้องนั่งเตรียมคำเทศตอนบ่ายวันนี้แล้วยังต้องเตรียมคำพูดไปงานศพที่จริงแล้วพอไปถึงงานศพเนี่ยงานศพนี่มันตั้งแต่บ่ายสองโมงไปจนถึงสามโมงเลิกเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเขายังเชิญไปกินข้าวเย็นอีกผมจะขอไม่ไปก็ได้เพราะว่าผมเป็นคนที่งานยุ่งแต่ผมพอมองหน้าสมาชิกคนนี้ที่เป็นคนจีนเขาบอกเขาทำอุตสาหะทำภาพยนตร์ฉายให้ดูว่าสามีเขาเป็นใครผมเนี่ยคิดว่านะยอมลำบากไปยอมนั่งดูภาพยนตร์1ชั่วโมงทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อแสดงความรักกับสุภาพสตรีคนนี้และญาติพี่น้องของเขาจะได้ชนะใจญาติพี่น้องมาหาพระเจ้าคือจริงๆแล้วหมอผ่าตัดสมองแบบผมเป็นสบแบบผมเนี่ยผมไปนั่งดูหนัง1ชั่วโมงนี่เสียเวลาผมมากเลยผมมีงานอื่นต้องทำต้องเยอะแยะแต่ผมอาจารย์ดายอมไปนั่งตั้งแต่เย็นเลยนะครับห้าโมงไปถึงสี่ทุ่มเนี่ยไปใช้เวลากับเขาไปหนุนใจเขาพอกลับถึงบ้านถึงสี่ทุ่มเนี่ยสองคนสลบเลยครับขึ้นเตียงนี่หลับไปเลยปุ๋ยไปเลยเพราะว่าเหนื่อยมากๆเลยทั้งวันแล้ววันนี้ก็ทั้งวันอีกทำไมล่ะเราถึงยอมมอบชีวิตหนุนใจคนยอมเสียสละเวลาแทนที่จะไปเดินช้อปปิ้งไปดูหนังเพราะอะไรเพราะว่าเรารักพี่น้องอยากให้พี่น้องรู้ว่าพระเจ้ารักเขาจริงๆผ่านชีวิตของเราอาเมนไหมครับข้อ 19-21 พูดต่อไปบอกว่าเราทั้งหลายรักพระองค์ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนถ้าผู้ใดว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแล้วยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้วเขาจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นอย่างไรได้พระบัญญัตินี้เราทั้งหลายก็ได้มาจากพระองค์คือว่าให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วยเห็นไหมพระคัมภีร์เน้นมากเลยรักพระเจ้ารักพี่น้องรักพระเจ้ารักพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเกลียดพี่น้องเราก็ฆ่าเขาแล้วเราก็เป็นฆาตกรผมเสียใจมากที่หลายครั้งบางทีผมได้ยินเรื่องในคริสตจักรต่างๆว่ามีการด่ากันทะเลาะกันมีการนินทากันคริสตจักรนี้นินทาคริสตจักรนั้นเอาสบคนนี้ไปด่าให้คนนั้นฟังเวลาผมอ่านพวกเว็บไซต์มีการด่าสบบางคนเขาเขียนด่าว่าคนนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะครับผมอ่านแล้วผมยังคิดในใจนะบอกว่าไอ้คนที่มาใช้เวลาเขียนเว็บไซต์เขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า blogs 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 หรือมีการเอาไปลงด่านะครับว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ผมยังคิดในใจนะทำไมคนพวกนี้ไม่ใช้เวลาไปรักคนมานั่งเขียนด่าทำลายชื่อเสียงของเขาทำไมไม่มีคนในโลกคนไหนที่สมบูรณ์แบบผมก็ไม่สมบูรณ์ถ้ามาหาความผิดผมนะหาได้เยอะแยะเลยแล้วก็ไปเขียนในบล็อกด่าผมแต่ทำไมไม่รักผมล่ะแล้วทำไมไม่รักกันล่ะแล้วหนุนใจเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเนี่ยอยู่ในระดับความเติบโตไม่เท่ากันอย่างเวลาผมไปคริสตจักรแล้วเห็นเขาไม่เชื่อเรื่องไฟเขาไม่เชื่อเรื่องบางเรื่องนะผมไม่ตัดสินเขาหรอกเพราะความสว่างในชีวิตของเขานั้นไม่เหมือนกับเราเขารู้แค่นี้เราก็รักเขาไปเราไม่เอาเขาไปด่าโอ้โหพวกนี้แย่มากเลยไม่รู้เรื่องนู้นไม่รู้เรื่องนี้โอ้ยช่วยถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ความรักจริงไหมครับถ้าเรารักกันจริงเราไม่จะเอาเขาไปด่าไปว่าเพราะความเข้าใจเรื่องพระคัมภีร์ไม่เท่ากันเราต้องรักกันไม่ว่าเขาจะเข้าใจพระคัมภีร์แค่ไหนเราก็ต้องรักเขาจริงไหมครับเราจะไม่ด่านิกายไหนว่าใครทั้งนั้นไม่ว่าคริสตจักรนู้นสบคนนู้นสบคนนี้เราต้องรักพี่น้องในพระวรกายทั้งหมดเลย หนุนใจเขาอธิษฐานเผื่อเขาไม่ใช่ไปด่าเขาว่าเขาอาเมนไหมครับพระคัมภีร์สอนมากมายว่าเราจะรักกันอย่างไรนะครับในหนังสือกาลาเทียบทที่6ข้อ2บอกว่าจงช่วยรับภาระของกันและกันถ้าเรารักกันจริงเราก็รับภาระของกันและกันช่วยเหลือกันสิครับพี่น้องได้รับความยากลำบากวันนี้ผมเป็นคนใจอย่างนี้จริงๆนะเมื่อกี้เพิ่งคุยอาจารย์ดานะครับบอกว่าเนี่ยมีพี่น้องคนนึงในโบสถ์เราเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไม่มีบ้านอยู่แล้วเพราะว่าพ่อเขาจะขายบ้านแล้วเขาก็ไม่มีเงินพอที่จะมีลูก3คนไม่มีเงินพอจะไปซื้อบ้านตอนนี้เขาก็หวังว่าพ่อเขาจะช่วยเขาผมคิดในใจทันทีนะแหมเอามาอยู่บ้านเราดีไหมเนี่ยไอ้บ้านเรามันก็เต็มแล้วตอนนี้ลูกกลับมาอยู่บ้านหมดเลยทุกคนมีลูกอยู่บ้าน3คนมีลูกเขย1คนหลาน2คนหมา3ตัวแล้วจะเอาที่ไหนมาใส่ล่ะไปให้เขานอนห้องรับแขกก็ไม่ได้ผมคิดในใจเนาะอีเปิดโบสถ์เราย้ายออกมาที่อยู่ให้เขาไปอยู่ดีไหมนี่คือใจผมอย่างนี้จริงๆคือใจผมรักพี่น้องไม่อยากให้เขาไปอยู่บนถนนนะครับแต่อันนี้ก็ในภาคปฏิบัติเขาจะไปอยู่ได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ใจเป็นอย่างนั้นคือใจบอกว่าโอ้สงสารไม่อยากให้ออกมาแล้วไม่มีที่อยู่เนี่ยรับภาระกันและกันหนังสือยากอบบทที่5ข้อ16บอกว่าท่านทั้งหลายจงสารภาพความผิดต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเมื่อเรารักกันนะครับแล้วเราไปทำผิดต่อใครเราต้องไปขอโทษเขาและสารภาพบาปว่าผมทำผิดต่อคุณไปแล้วคุณยกโทษให้ผมได้ไหมแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอเราอธิษฐานเผื่อกันและกันนะครับเราเห็นพี่น้องเดือดร้อนเราก็อธิษฐานเผื่อเขาเราเห็นพี่น้องมาผมมีสมุดอยู่เล่มนึงนะครับในกระเป๋าเนี่ยสมุดเล่มนี้ผมจะจดชื่อคนที่มาโบสถ์เพราะเดี๋ยวนี้โบสถ์เนี่ยมีคนมาเยอะแยะแล้วชื่อมันจำไม่ได้แล้วชื่อผมยกตัวอย่างนะครับนี่มีผู้ชายคนนึงเป็นชาวจีนมาโบสถ์เราเป็นคนไต้หวันชื่อเยงเชนกับชูเจนสามีภรรยาคู่นี้ไปโบสถ์อเมริกันมา2ปีเต็มๆเขาบอกว่าทั้ง2ปีไม่เคยมีใครจำชื่อเขาได้เลยเขาเดินเข้าไปหาพาสเตอร์บอกชื่ออะไรนะเยงเชนอีกอาทิตย์นึงชื่ออะไรนะสำหรับมาโบสถ์นี้ผมจดใส่ทันทีในสมุดนะครับแล้วผมพอเจอหน้าเขาอาทิตย์ที่2Hi are you Yang Chen เขาตกใจเขาเกือบจะตกเก้าอี้แล้วบอกอยู่จำชื่อฉันได้ไงโอ้ยเรามีสมุดจดเมื่อเช้านี้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาชื่อเบจิงเมนกับเมเมนเบจิงเป็นหมอฝังเข็มผมจดใส่สมุดทันทีทำไมถึงจดใส่สมุดไม่ใช่แค่จำชื่อนะผมเอาสมุดนี้เปิดและอธิษฐานเผื่อผมเปิดทุกวันอธิษฐานเผื่อชื่อฟิลดอรี่ริชาร์ดลินซี่คุณอมราคุณเอริกกับมาเรียคุณรัสเดวิดดาโคตาโนอาโจนามาร์การิตาผมจดหมดเพราะอะไรผมอธิษฐานเผื่อเขาเพราะผมรักพี่น้องผมก็อยากจะจำชื่อพี่น้องแล้วจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องได้ไงถ้าไม่รู้จักชื่อจริงไหมครับอาเมนไหมครับถ้าเรารักกันเราจะอธิษฐานเผื่อกันและกัน2เธสะโลนิกาบทที่1ข้อ11บอกว่าเหตุฉะนั้นเราจึงอธิษฐานเผื่อท่านทั้งหลายเราต้องอธิษฐานเผื่อกันและกันอยู่ตลอดเวลาคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังและเกิดผลผมเชื่อว่าถ้าเราอธิษฐานเผื่อกันอยู่เรื่อยๆนะครับมารซาตานจะทำลายคริสตจักรยากมากเลยอาเมนไหมครับฮีบรูบทที่3ข้อ13บอกว่าท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันวิธีแสดงความรักอันหนึ่งก็คือมีการเตือนกันผมขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องหลายคนมาเตือนผมเมื่อผมทำผิดผมประกาศในคริสตจักรเมื่อเช้าบอกว่าในคริสตจักรของเรานี้ถ้าผมทำผิดสิ่งใดเชิญพี่น้องโทรหาผมได้ทันทีและตักเตือนว่ากล่าวผมถ้าผมทำผิดเพราะผมต้องการความรักจากพี่น้องวิธีแสดงความรักคือต้องตักเตือนกันและกันเราเตือนแล้วถ้าเขาไม่เชื่อฟังเขาต้องไปแก้ปัญหาเองในอนาคตผมยกตัวอย่างว่าผมเคยเตือนผู้หญิงคนหนึ่งนะครับบอกว่าอย่าไปรักคนที่ไม่เชื่อนะเดี๋ยวมีปัญหาเขาก็เชื่อผมและในที่สุดเขาก็หลุดแล้วไม่มีปัญหาแต่เคยเตือนเหมือนกับสมาชิกที่บอกอย่าไปรักคนที่ไม่เชื่อหรือคนที่ไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแล้วไม่เชื่อฟังตอนหลังก็นั่งเช็ดน้ำตามีแต่ปัญหาในบ้านตลอดเวลาเพราะไม่เชื่อฟังเราแต่เราต้องเตือนถ้าผมเห็นพี่น้องทำผิดผมต้องเตือนแล้วก็มีคนเตือนผมคนที่เตือนผมมากที่สุดคืออะไรใครรู้ไหมครับอาจารย์ดาเตือนผมอยู่เรื่อยทำผิดมาเนี่ยเดี๋ยวเย็นวันอาทิตย์กลับบ้านก็มีเรื่องแล้วต้องเตือน อาจารย์ดารักผมมากเลยถ้าผมทำผิดเนี่ยเอาละต้องเตือนผมละเพราะว่าเขาไม่อยากให้สามีทำผิดอยู่ตลอดเวลาการเตือนเป็นสิ่งที่ดีเป็นการแสดงความรักนะครับมัทธิวบทที่25ข้อ35บอกว่าเพราะว่าเมื่อเราหิวท่านทั้งหลายก็ได้จัดหาให้เรากินและเรากระหายน้ำท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้ถ้ารักกันก็ต้องช่วยเหลือกันถ้าเขาหิวเราก็เอาอาหารไปให้เขาทานผมขอบคุณพี่น้องในคริสตจักรมากเลยมีพี่น้องในคริสตจักรจำนวนหนึ่งที่เขาเป็นห่วงผมมากเพราะผมไม่ค่อยได้กินน้ำเขาก็ไปซื้อน้ำอย่างดีเลยจากเว็บไซต์นี่เป็นน้ำพิเศษนะครับมีโมเลกุลพิเศษให้ผมทานเพื่อสบของเขานั้นจะได้ไม่ป่วยแล้วเขาเอาน้ำเป็นขวดๆไปใส่ในตู้เย็นในคริสตจักรเนี่ยคุณหมอไปหยิบได้ทุกเมื่อเลยเขาเป็นห่วงเป็นใยแสดงความรักต่อผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องรักผมในคริสตจักรเรารักกันเราคุกอาหารเราทำอาหารเลี้ยงดูกันเราไปเยี่ยมพี่น้องพาพี่น้องไปกินข้าวนะครับฮีบรูบทที่13ข้อ16บอกว่าฮีบรูบทที่13ข้อ16บอกว่าแต่อย่าลืมที่จะกระทำดีและที่จะแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันถ้าเราเห็นพี่น้องขาดสิ่งใดเราก็แบ่งปันกันและกันเราเห็นพี่น้องไม่มีเงินไปค่ายเราก็ออกค่าค่ายให้เขาเราเห็นพี่น้องนั้นไม่มีเงินเติมน้ำมันเราก็เอาน้ำมันเติมให้แก่เขาเมื่อวันก่อนนั้นมีสมาชิกของเราเป็นคุณหมอฟันเขามาบอกผมบอกว่าเนี่ยน่าจะไปจัดค่ายที่ฮาวายสำหรับคนไทยอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเรื่องฮาวายสำหรับคนอเมริกันนี่ฮาวายนี่ยอดเยี่ยมอากาศดีเขาบอกจะไปได้ไงพี่น้องไม่มีเงินทุกคนไปไม่ไหวเขาบอกไม่เห็นยากเลยเอางี้สิประกาศไปว่าอีก3 ปีเราจะไปฮาวายแล้วทุกคนก็หยอดเงินเข้ากระปุกเดือนละ100 เหรียญไปเรื่อยๆพอถึงอีก3 ปีก็ไปได้แล้วผมบอกแต่บางคนเงินไม่มีที่จะหยอดกระปุกอ่ะเขาต้นเดือนชนเดือนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรคนรวยก็จ่ายให้สิใช่ไหมครับผมบอกอีกก็น่าสนใจนะเดี๋ยวเราไปจัดงาน revival งานฟื้นฟูที่วายกิกิบีชแล้วพอเราเทศเสร็จเราก็วางมือคนก็ล้มกันระเนระนาดแล้วบางคนพอล้มไปเสร็จก็คลานลงน้ำไปเลยไปว่ายน้ำเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ใครสนใจอยากไปจัดค่ายที่ฮาวายบ้างยกมือขึ้นโอ้โหเยอะขนาดนี้เฉลยฮะโอ้โหสงสัยต้องจัดแล้วเนี่ยไปค่ายที่ฮาวายดีไหมครับเริ่มเก็บเงิน พระคัมภีร์พูดในหนังสือ2โครินธ์บทที่11ข้อ1บอกว่าข้าพเจ้าอยากจะขอให้ท่านทนฟังความเขลาของข้าพเจ้าสักหน่อยหนึ่งและให้ทนกับข้าพเจ้าจริงๆหมายความว่ายังไงครับในความรักกันในฉันพี่น้องนั้นเราต้องเข้าใจจุดอ่อนของพี่น้องและจุดแข็งของพี่น้องและทนต่อกันและกันพี่น้องทุกคนในโบสถ์เนี่ยมีจุดอ่อนบางคนอาจจะมีจุดอ่อนเรื่องเป็นคนที่ขี้น้อยใจบางคนอาจจะมีจุดอ่อนด้านร่างกายอาจจะเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าพระคัมภีร์บอกว่าให้เรานั้นทนจุดอ่อนของกันและกันอย่าปัดพี่น้องออกไปบอกว่าคนนี้ไม่เอามาทีไรมีแต่ปัญหาเรารักเขาเมื่อเช้านี้มีผู้หญิงคนจีนคนนึงมาหาผมเขาเป็นโรคซึมเศร้ามาเป็นตั้งแต่เกิดเลยครับเราไม่เคยรังเกียจเขาเลยเขามาทีไรเราก็รักเขาอธิษฐานเผื่อเขาเมื่อเช้านี้เขามาหาผมถือพระคัมภีร์มาเปิดหนังสือสดุดีบทที่30บอกว่าอาจารย์หมอซึมเศร้ามันลดลงไปเยอะแล้วเดี๋ยวนี้เพราะโบสถ์นี้รักฉันอธิษฐานเผื่อฉันไม่เคยรังเกียจฉันเลยมาทีไรต้อนรับฉันทุกทีเขาดีขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวนี้เขาบอกเขาตื่นมาอธิษฐานตอนกลางคืนเขารักอ่านพระคัมภีร์เขาเปลี่ยนไปเยอะมากเขาบอกขอบคุณมากสำหรับคริสตจักรนี้เพราะต้อนรับเขาแม้เขาเป็นคนจีนพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดเราก็รักเขาอธิษฐานเผื่อเขาไม่เคยรังเกียจเขาเลยอาเมนไหมครับผมฟังแล้วก็ดีใจมากเป็นพระพรมากๆที่เห็นพี่น้องเติบโตนะครับหนังสือ2โครินธ์บทที่1ข้อ4บอกว่าพระองค์ผู้ทรงปลอบประโลมใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจคนทั้งหลายเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการปลอบประโลมใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้าวิธีแสดงความรักก็คือปลอบประโลมใจกันถ้าใครท้อใจใครมีปัญหาตกงานแฟนเพิ่งทิ้งหรือว่าลูกมีปัญหาเราก็ไปปลอบประโลมใจเขาอย่าไปซ้ำเติมเขาอย่าไปเยาะเย้ยเขาอาเมนไหมครับปลอบประโลมใจกันและกันนั่นเป็นวิธีแสดงความรักฮีบรูบทที่13ข้อ7บอกว่าท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของคนเหล่านั้นที่ปกครองท่านการแสดงความรักกันแบบหนึ่งก็คือฟังกันและกันยอมฟังกับตักเตือนของกันและกันไม่ใช่แค่เราไปตักเตือนเขานะครับเราต้องรักพอที่จะฟังคำตักเตือนแล้วบอก yes ข้าขอรับกับผมผมจะเชื่อฟังผมจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วอาเมนไหมครับถ้าเขามาตักเตือนเราอะไรเราก็ยอมเชื่อฟังกันและกันฟิลิปปีบทที่2ข้อ2บอกว่ายังไงก็ขอให้ท่านทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันและมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกันวิธีแสดงความรักอีกแบบหนึ่งก็คือขอให้เรานั้นมาอยู่ด้วยกันสามัคคีคิดแบบเดียวกันไปเป็นทางเดียวกันสมมุติอาจารย์หมอบอกว่าเราจะไปช่วยเปิดโบสถ์ที่เยอรมันพวกเราบอกอาเมนเราบอกเราจะไปประเทศญี่ปุ่นอาเมนเราจะช่วยกันทุกทางให้ประเทศญี่ปุ่นเห็นพระพรของพระเจ้าให้ได้อาจารย์หมอบอกว่าเราเชื่อเรื่องไฟทุกคนบอกอาเมนเราไปทางไฟด้วยกันเราไม่ทะเลาะกันตีกันในโบสถ์เราไปทางเดียวกันพร้อมเพรียงกันไปทางไหนไปด้วยกันอาเมนไหมครับเราไปทางของพระเจ้าด้วยกันนั่นแหละเป็นวิธีของพระเจ้าดังนั้นเราถึงผลิต MP3 และ CD ออกมาให้ฟังเพื่อทุกคนที่ฟังจะได้ไปทางเดียวกันคิดเหมือนกันไปทางเดียวกันพี่น้องในคริสตจักรก็จะเกิดความรักความสามัคคีไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันนะครับ1โครินธ์บทที่12ข้อ26บอกว่าถ้าอวัยวะอันหนึ่งเจ็บอวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วยถ้าอวัยวะอันหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วยหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราต้องช่วยกันและเมื่อใครยากลำบากนั้นเราก็ยอมที่จะยากลำบากกับเขาด้วยเรายินดีที่จะจ่ายราคากับเขาด้วยเราไม่เอาตัวรอดอยู่คนเดียวคุณจะลำบากคุณจะเป็นไงก็ช่างคุณเรายินดีที่จะลำบากด้วยกันไปยกของด้วยกันอาบเหงื่อต่างน้ำด้วยกันเช็ดเหงื่อด้วยกันเรายินดีที่จะอดนอนด้วยกันที่จะช่วยกันไปเรื่อยๆไม่ใช่ทิ้งกันเมื่อยามยากลำบากนะครับโรมันบทที่12ข้อ15บอกว่าจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีและจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ถ้าเขายากลำบากเขาร้องไห้เราก็ร้องไห้กับเขาถ้าเขาได้ความชื่นชมยินดีเราก็ชื่นชมยินดีกับเขาผมจำได้ผมตอนมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆแล้วมาอเมริกาใหม่ๆนั้นผมทำพลาดมากเลยทำให้พี่น้องคริสเตียนบางคนสะดุดผมเขามาเล่าเรื่องให้ผมฟังนี่เรื่องจริงนะครับเขามาถึงนี่เป็นคนอเมริกันเขามาเล่าอย่างไรโอ้โหเนี่ยลูกฉันกลับใจนะเขาเดี๋ยวนี้เริ่มไปโบสถ์เอาจริงเอาจังเขาดีขึ้นชีวิตดีขึ้นนะครับเขามาเล่านะแล้วผมก็นั่งเหรอขอบคุณพระเจ้าโอ้โหผู้หญิงผู้ชายสามีคู่นั้นเขาโกรธผมมากแล้วบอกทำไมคุณไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะเหมือนก็ทำทองไม่รู้ร้อนไม่แยแสลูกฉันกลับบ้านฉันก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรแล้วตอนหลังมีคนมาบอกข่าวผมว่าเขาโกรธผมมากที่ผมไม่แสดงอาการยินดีกับเขาซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นความผิดของเขาด้วยที่เขาไม่ยกโทษให้ผมแต่ผมเองอะผิดที่จริงเขาบอกว่าลูกกลับบ้านผมฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าผมควรจะทำท่าทางแสดงความยินดีกับเขาจริงไหมแต่ผมเป็นคนแบบไม่มีอารมณ์อะแสดงอารมณ์ไม่เป็นพอเขาบอกดีเหรอผมเลยเดี๋ยวนี้กลับใจเวลาคนเขาชื่นชมยินดีผมต้องแสดงอารมณ์หน่อยฮาเลลูยาฮาเลลูยาต้องชื่นชมยินดีกับเขาด้วยคนจะได้รู้สึกชื่นใจเราแสดงความรักโดยการแสดงความชื่นชมยินดีเวลาพี่น้องมาบอกว่าเนี่ยจะแต่งงานมีแฟนโอ้โหแฟนฉันรักพระเจ้ามากแล้วโอ้โหดีใจกอดดีใจด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่เหรอมีแฟนจะแต่งงานโอเคเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่นะครับชื่นชมยินดีด้วยกันร้องไห้ด้วยกันอาเมนไหมครับผมกลับใจแล้วนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ผมไม่เป็นแล้วนะครับผมเริ่มแสดงอารมณ์มากขึ้นสมัยก่อนไม่ค่อยแสดงอารมณ์เป็นผู้ชายไงต้องเตะท่าหน่อยดีเหรอเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องแสดงอารมณ์เหมือนกันนะครับโคโลสีบทที่3ข้อ16บอกว่ายังไงจงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยเพลงสดุดีเราต้องสอนกันเตือนสติกันถ้าเรารักกันหนังสือเอเฟโซบทที่4ข้อ25บอกว่าเหตุฉะนั้นจงเลิกพูดมุสาเสียและจงต่างคนต่างพูดความจริงกับเพื่อนบ้านถ้าเรารักกันจริงห้ามโกหกในโบสถ์ห้ามปลิ้นปล้อนห้ามหลอกลวงพูดอย่างใจอย่างก็ลิ้นปิ้นป้อนไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆหาเรื่องไปเรื่อยๆต้องพูดความจริงต่อกันและกันถ้ารักกันจริงอาเมนไหมครับนี่เอาไปใช้ในบ้านด้วยนะครับอย่าโกหกภรรยาอย่าโกหกสามีเพราะว่าจะทำให้ความสัมพันธ์แตกร้าวในที่สุดต้องพูดความจริงต่อกันและกันยอมรับผิดนะครับ หนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ19บอกว่าจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีพอเรามาเจอกันแล้วก็ปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีร้องเพลงให้กันละกันเพลงที่สรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่มาถึงบอกสารวันเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงชีวิตมันแย่แล้วร้องเพลงมีแต่ร้องเพลงเศร้าๆนะครับไม่ใช่นะเราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ามาหากันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าหนุนใจกันด้วยเพลงสรรเสริญพระเจ้านะครับไม่ใช่มาถึงหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมร้องเพลงพวกเนี้ยร้องเพลงแต่ชาวโลกไม่ได้เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะครับหนังสือกาลาเทียบทที่5ข้อ13บอกว่าพี่น้องทั้งหลายที่ทรงเรียกท่านก็ให้เพื่อมีเสรีภาพอย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปทำตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้ในทุกคนพูดสิครับรับใช้ซึ่งกันและกันและด้วยความรักเถิดถ้าเรารักกันเราต้องรับใช้กันท่านมาโบสถ์ไม่ใช่เดินเข้ามาใครจะรับใช้ฉันใครจะหนุนใจฉันก่อนใครจะทักทายฉันไม่ใช่นะเดินเข้ามาเอ๊ะคนนั้นเขาถือถุงเข้ามา3ถุงมีลูกอยู่ในมือด้วยลูกอยู่มือขวามือซ้ายซื้อถุง3ถุงวิ่งเข้าไปบอกโอ้ขอช่วยถือถุงนี้ได้ไหมรับใช้กันละกันเห็นคนอื่นเขายกโต๊ะยกเก้าอี้เราก็วิ่งเข้าไปยกโต๊ะยกเก้าอี้ไม่ใช่นั่งเพลยกไปสิเอาข้าวมาวางให้ฉันเดี๋ยวฉันจะกินนี่เธอตักน้ำให้ฉันหน่อยยกเก้าอี้หน่อยมาเป็นเจ้านายเรามานั่งในโบสถ์นี่เรามาเราต้องรับใช้คนอื่นไปช่วยเขาล้างจานไปช่วยเขาเก็บโต๊ะช่วยกวาดเก้าอี้ช่วยทำต้องรับใช้กันและกันอาเมนไหมครับหนังสือฮีบรูบทที่10ข้อ24บอกว่าและให้เราพิจารณาดูกันและกันเพื่อเป็นเหตุให้เกิดความรักและการกระทำดีภาษาไทยพูดไม่ชัดภาษาอังกฤษบอกว่าให้เรามากระตุ้นกันและกันให้ทำดีถ้าเรารักกันจริงเวลาเจอกันไม่ใช่มานั่งบ่นผมอยากจะสอนนะครับถ้ามีปัญหานะครับเอาปัญหานั้นฟิลิปปีบทที่4ข้อ6บอกว่าไงให้เราเอาปัญหานั้นไปฝากกับพระเจ้าและให้พระเจ้าดูแลและสันติสุขของพระเจ้าจะมาอยู่ในใจของเราแต่พอเวลามาเจอกันไม่ใช่เอาปัญหามาใส่กันนี่เธอวันก่อนนะเกือบหกล้มขาเกือบหักวันก่อนนะเนี่ยเจ้านายด่าฉันไม่อยากมาคุยเรื่องปัญหาในโบสถ์ยกให้พระเจ้าไปแต่มาเจอกันบอกโอ้ยเนี่ยเราต้องรักพระเจ้ามากขึ้นนะเราต้องมาหาพระเจ้าเราแสวงหาพระเจ้านะเนี่ยเราอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นดีไหมไปฟังซีดีเยอะขึ้นดีไหมเราไปค่ายดีไหมหนุนใจกันกระตุ้นกันให้ทำดีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เจอกันวันก่อนนั้นนะอากาศมันร้อนเหลือเกินต้องติดแอร์ค่าน้ำมันมันก็ขึ้นค่าน้ำมันขึ้นต้องเติมน้ำมันมากขึ้นนะบ่นเจอหน้ากันบ่นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นะครับเจอหน้ากันต้องกระตุ้นให้รักพระเจ้ามากขึ้นอาเมนไหมครับนั่นเป็นวิธีของพระเจ้าที่รักกันและกันโรมบทที่13ข้อ17บอกว่าจงให้แก่ผู้นั้นเกียรติยศควรจะให้แก่ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราต้องให้เกียรติกันและกันไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆไม่ว่าจะเป็นคนมีอายุไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวเวลาเจอกันให้เกียรติกันไม่ใช่เดินชนไหล่แล้วก็อะไรเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเจอกันสวัสดีครับนะครับให้เกียรติกันให้เขาเดินผ่านไปก่อนไม่ใช่ไปเดินข้ามหัวผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าเราทำตัวไงก็ได้เราต้องให้เกียรติกันและกันในคริสตจักรเคารพกันและกันนะครับเอเฟโซบทที่4ข้อ32บอกว่าและท่านจงเมตตาต่อกันและมีใจเอ็นดูต่อกันและให้อภัยแก่กันและกันเหมือนเดิมที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้อภัยเถิดให้เราให้อภัยกันเราทำผิดได้ทุกคนให้อภัยกันและกันและมีความเมตตาต่อกันและกันทีทัสบทที่2ข้อ7บอกว่าท่านจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกอย่างถ้าเรารักกันจริงนะครับเราต้องตัดสินใจเป็นตัวอย่างที่ดีของกันและกันท่านจะต้องเฝ้าระวังชีวิตของท่านว่าที่ท่านพูดที่ท่านทำหน้าทำตาที่ท่านทำกิริยาต่างๆนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีกับพี่น้องหรือเปล่าหรือท่านทำให้พี่น้องสะดุดทำให้พี่น้องท้อใจท่านจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต่อพี่น้องอาเมนไหมครับโรมบทที่12ข้อ18บอกว่าถ้าเป็นไปได้เรื่องที่เกิดขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนถ้าเรารักกันจริงต้องรักษาความสงบสุขในโบสถ์ผมยกตัวอย่างสมมุติว่าท่านมีปัญหากับพี่น้องคนหนึ่งในโบสถ์แทนที่ท่านจะไปบอกอีก100คนให้100คนนั้นเข้าข้างท่านและเกลียดคนคนนั้นแล้วก็เลยโบสถ์แตกกันเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเข้าข้างคนนี้อีกกลุ่มนึงเข้าข้างฉัน ฉันกับเธอไม่คุยกันพอคนเดินเข้ามาในโบสถ์กลุ่มหนึ่งนั่งทางขวาอีกกลุ่มหนึ่งนั่งทางซ้ายตีกันทะเลาะกันด่ากันระหว่างสองกลุ่มนี่ไม่ใช่ความสงบสุขความสงบสุขคือทุกคนรักกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้ามีปัญหากันก็ไปคุยกับคนคนนั้นส่วนตัวอย่าเอาเรื่องนั้นไปบอกอีกคนร้อยคนให้เขาเกลียดกันอาเมนไหมครับรักษาความสงบสุขในคริสตจักรนี่แหละเป็นวิธีแสดงความรักในคริสตจักรผมอยากหนุนใจพี่น้องให้เอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติดีไหมครับเอาสิ่งนี้ไปปฏิบัติในชีวิตผมอยากจะหนุนใจจริงๆว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยท่านเถิดคำสอนของพระเจ้าดีมากๆเลยจริงไหมถ้าท่านเอาไปใช้ในชีวิตนะครับชีวิตของท่านจะมีความสำเร็จและเกิดผลจริงๆเอาไปใช้ที่บ้านสิครับไปใช้ในครอบครัวที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไปใช้ที่บ้านได้ในที่ทำงานไปใช้ที่คริสตจักรแต่แน่นอนแม้เราทำดีกับคนอื่นนอกคริสตจักรเราต้องทำดีเป็นพิเศษแก่คนในคริสตจักรแต่ทุกคนพูดสิครับพิเศษทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าจะแสดงความรักเป็นพิเศษต่อพี่น้องในคริสตจักรอาเมนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้ขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้ความรักของพระองค์นั้นไหลเข้าไปในทุกคริสตจักรของพระองค์โดยเฉพาะคริสตจักรในประเทศไทยคนไทยคนลาวขอพระเจ้าเมตตาให้การตีกันทะเลาะกันการแข่งแย่งชิงดีด่ากันในคริสตจักรและระหว่างคริสตจักรนั้นจงหมดออกไปขอให้พี่น้องคริสเตียนไทยทุกแห่งนั้นรักกันและกันไม่ว่าจะอยู่ในนิกายไหนอยู่ในคริสตจักรไหนก็ตามไม่มีการแข่งแย่งชิงดีอิจฉาริษยาแตกพวกแตกกกแล้วก็ด่ากันขอพระเจ้าเมตตาให้เรารักกันฉันพี่น้องเรามีพ่อองค์เดียวกันแล้วเราไม่อยากให้พ่อของเราเสียพระทัยเราอยากจะเป็นพยานที่ดีให้คนในโลกนี้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าได้มารู้จักพระองค์ขอความรักของพระองค์ไหลล้นเข้ามาในคริสตจักรของพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนถ้าท่านไม่รู้จักพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจนะครับให้ท่านมารู้จักพระเจ้ามาเป็นลูกพระเจ้าสิครับเปลี่ยนพ่อดีไหมครับให้พ่อของท่านนั้นไม่ใช่มารอีกต่อไปแต่พ่อของท่านนั้นเป็นพระบิดาในสวรรค์อธิษฐานว่าตามผมถ้าท่านอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอมอบชีวิตให้กับพระองค์วันนี้ขอเป็นลูกของพระเจ้ากลับใจจากความบาปตัดสินใจเชื่อพระเยซูเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตโอ้ข้าแต่พระเยซูขอบคุณพระองค์ที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนให้แก่ลูกไถ่บาปให้ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องรับเชื่อพระเจ้านะครับสรรเสริญพระเจ้าท่านรู้ไหมว่าใครเป็นผู้ที่ประทานความรักให้แก่คริสตจักรในหนังสือโรมบทที่5ข้อ5บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เทความรักเข้าไปในใจของคริสเตียนนี่เป็นประสบการณ์ของผมจริงๆผมทำโบสถ์เมื่อ10กี่ปีแรกนะประมาณ10ปีแรกเนี่ยแล้วตอนนั้นเราไม่มีเรื่องไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักรก็มีปัญหาพี่น้องทะเลาะกันเด็กๆในโบสถ์ก็ทะเลาะกันตีกันให้พี่น้องดำเนินชีวิตฝ่ายพระวิญญาณยากมากเลยตอนนั้นต่อมาปี1997ผมเริ่มรับไฟพระวิญญาณเข้ามาในคริสตจักรให้ไฟพระวิญญาณแตะคนตั้งแต่ปีนั้นมาการทะเลาะเบาะแว้งในโบสถ์นั้นลดลงไปเด็กในโบสถ์ก็เริ่มรักกันเดี๋ยวนี้เด็กในโบสถ์เรารักกันมากเลยนะครับตอนนี้พวกเด็กวัยรุ่นกำลังไปรีทรีตกันอยู่แล้วก็เด็กในมหาวิทยาลัยก็ไปรีทรีตอาทิตย์เดียวกันอาทิตย์ในวันคนหนึ่งน้อยเพราะว่าคนออกนอกเมืองไปประมาณ50กว่าคนและคริสตจักรก็เกิดความรักพี่น้องรักกันแล้วผมรู้จริงๆเลยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เคยทำลายคริสตจักรของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้พี่น้องเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายเนื้อหนังก็คือฉันเห็นแก่ตัวทะเลาะกันตีกันแน่นอนถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราก็คิดว่าเรื่องพระวิญญาณเป็นเรื่องแปลกๆแต่ที่จริงแล้วดีสำหรับคริสตจักรพี่น้องของเราที่เมืองไทยในคริสตจักรที่เมืองไทยรักกันมากเลยขอบคุณมากครับที่ฟังคำสอนจนจบนะครับผมอาจารย์ดาขออวยพรพี่น้องให้เป็นผู้ที่เข้มแข็งในทางของพระเจ้าเต็มไปด้วยพระพรมากมายและพี่น้องเป็นพระพรแก่คนรอบข้างนะครับ ขอพระคำของพระเจ้าทำงานในชีวิตของพี่น้องเป็นเหมือนยารักษาโรคเป็นเหมือนชีวิตและทำให้พี่น้องเข้มแข็งในทั้งด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนะครับพระคัมภีร์บอกในหนังสือมัทธิวบทที่24ข้อ35บอกว่าฟ้าและดินล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องนะครับแล้วเราพบกันในคำสอนตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอสวรรค์เปิดออกบนชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องด้วยพระพรของอับราฮัมขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องเจิมพี่น้องเผาผลาญสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องขอพระคุณของพระเจ้าเทลงมาบนชีวิตของพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วยจงหายผู้ที่ประสบการสาปแช่งจงหลุดพ้นและเต็มไปด้วยพระพรสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้รับใช้จนเกิดผลและเป็นพระพรแก่นานาชาติขอพระเจ้าอวยพรการงานมือของพี่น้องขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องให้นำไฟไปเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าเทน้ำมันแห่งการเจิมลงมาบนชีวิตของพี่น้องและส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายขอพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตของพี่น้อง